ฉันยังมีเธอจะขอมือรักให้กับเธอสนับสนุนโดยอิชิตันรสต้นตำรับหอมเพราะผสมดอกชาฉันเห็นแกคุยกับยายันแกเป็นอะไรกับมันผมกับรันเป็นแฟนกันครับแกจะบอกว่าเด็กฝึกงานอย่างแกเนี่ยนะเป็นแฟนกับหลานของกรีดงั้นเหรอผมจะบอกว่าผมเป็นแฟนกับรันแล้วผมก็แน่ใจด้วยว่ารันเนี่ยไม่ใช่หลานของคุณกรีดเพราะว่ารันไม่มีญาติที่ไหนแล้วยายนั้นมันไปนอนที่บ้านกรีดได้ยังไงผมก็พยายามถามนะครับแต่ว่ารันเขาก็ไม่ยอมบอกผมแกไปถามความจริงมาให้ฉันฉันไม่ชอบที่มันมาอยู่ใกล้กริดแบบนี้ฉันอยากรู้ความจริงเร็วที่สุดถ้าผมทำแบบนั้นน่ะจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับแล้วถ้าคุณกริดจับได้ขึ้นมาเนี่ยผมก็คงอาจจะโดนแกอยากได้อะไรตำแหน่งผู้จัดการที่นี่ครับถ้าแกอยากได้ตำแหน่งผู้จัดการฉันก็จะขอมากกว่านั้นแล้วคุณอยากได้อะไรเพิ่มเหรอครับเอาผู้หญิงของแกออกไปให้พ้นกริดเฮ้ยตัวจริงก็หน้าตาดีเหมือนกันเราเนี่ยโกงหน้าอะไรก็ใช้ได้ชื่ออะไรครับเสมอครับเสมอเหรอชื่อเล่นจริงเหรอเสมอเนี่ยชื่อจริงเลยครับเสมอครับชื่อจริงๆเลยชื่อเสมอเหรอครับเชยจังวะเสมอเหรออือเสมอ always always alwaysโอเคต่อไปเนี่ยไม่ต้องชื่อเสมอละเปลี่ยนเป็นชื่อเวแล้วกันเออชื่อดูวัยรุ่นหน่อยมีไหมเอ้าชื่อนี้พ่อผมตั้งให้นะครับจะเปลี่ยนทำไมครับนี่เราจะเป็นนักร้องวัยรุ่นขายงานวัยรุ่นจะเป็นไอคอนน่ะมันชื่อจะไปเชยแบบนั้นได้ไงล่ะนี่พี่พูดตรงเลยนะเสมอเนี่ยชื่อมันอยากร้องลูกทุ่งเลยลูกทุ่งผมก็ร้องได้นะไม่ไม่เอาสิชื่อเวก็เท่ดีนะอืมเท่ดีค่ะชอบมากเลยค่ะนี่มีรสนิยมเราเนี่ยอืมเวชื่อดีนี่เมื่อแต่เรื่องแนวเพลงอ่ะชอบแนวเพลงประมาณไหนชอบป๊อปครับแบบพี่เบิร์ดอะครับโอ้โหแบบพี่เบิร์ดเลยเหรอครับจะเป็นแบบป๊อปขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยแต่ว่าสมัยนี้จะให้มาทำเหมือนพี่เบิร์ดมันก็ยากนะอีกอย่างนึงจะให้ดังแบบนั้นน่ะพี่ว่าเราก็ไม่มีทางหรอกดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยโครงหน้าลองทำเป็นแบบเพลงร็อกไหมใส่ความดิบเข้าไปหน่อยเติมความเป็นชาวร็อกเข้าไปในแววตาเข้าไปในสายเลือดหน่อยดีมากเลยแล้วเดี๋ยวมาลองฟิตติ้งดูแล้วผมต้องทำอะไรบ้างครับไม่ต้องทำอะไรเลยช่วงนี้ก็เดี๋ยวถ่ายรูปนะแล้วก็อัพลงมาในเพจบ่อยๆหาพวกเพลงล็อกเพลงอะไรอย่างเงี้ยมาคัฟเวอร์สัก 3-4 เพลงคอยเลี้ยงฐานแฟนคลับเอาไว้แล้วพอถึงเวลาเดี๋ยวค่อยเริ่มทำเพลงกันแล้วซิงเกิลที่จะให้ออกล่ะคะจะออกเมื่อไหร่จริงๆมันก็เสร็จแล้วนะเพลงอะแต่ว่าต้องขอเวลาหน่อยอ่ะพี่คิดว่ากว่าจะเริ่มทำกว่าจะอะไรเดี๋ยวพอเราเข้ามาร้องอ่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จอ่ะก็น่าจะพอดีแหละถ้างั้นเอาเพลงผมไหมครับนี่แต่งเพลงด้วยเราอ่ะครับโอ้ยมันไม่ได้หรอกพี่ไม่กล้าเสี่ยงหรอกมันจะต้องทำทุกอย่างให้มันสมบูรณ์แล้วค่อยร้องทีเดียวมันช่วงนี้มันปล่อยเพลงมั่วซั่วไม่ได้เริ่มทำทีละเพลงใครเขาทำหลายเพลงกันเรา
ปล่อยออกไปแล้วเจ๊งอ่ะใครรับผิดชอบบริษัทพี่วะอีกอย่างนึงนะโชว์ก็ไม่รู้โชว์ได้หรือเปล่านักร้องสมัยนี้ต้องโชว์ดีนะเว้ยแต่ทำไม่ได้เนี่ยปล่อยเพลงไปเจ๊งใครรับผิดชอบอ่ะให้ผมทำให้ดูเอาเพลงที่พี่แต่งก็ดีแล้วค่ะแค่พี่ให้โอกาสพวกเราก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ว่าแต่เราอ่ะเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นแฟนมั้ยเนี่ยไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันเฉยๆค่ะดีมากเนี่ยอยู่เป็นเนี่ยคนในวงการบันเทิงต้องตอบแบบนี้ไปไหนมาไหนเวลาต่อไปเวลาใครถามเนี่ยบอกเป็นเพื่อนนะรู้เปล่าเป็นไงคุณดีใจไหมคุณได้เป็นนักร้องแล้วนะตกลงว่าผมได้ไปแล้วอะครับใช่สิเฮ้ยทำไมอะไรมันดูง่ายๆเร็วๆยังไงก็ไม่รู้อะครับมันก็แบบนี้แหละคุณคนจะดังมันก็ดังอะเหรอครับแบบนี้ก็เรียกว่าเสมอไม่ได้แล้วสิต้องเรียกว่าพี่เวใช่ป่ะ แต่ฉันว่าคุณคงต้องอยู่ที่นี่ไปสักพักก่อนนะเพราะว่าเขาคงเรียกให้คุณไปทำอะไรเยอะแยะเลยแหละทำไมคุณดูไม่ค่อยดีใจเลยอ่ะมันเป็นความฝันของคุณไม่ใช่หรออ๋อเปล่าครับผมดีใจนะครับแต่ผมแค่ยังงงๆอยู่เลยครับคือผมรู้สึกทุกอย่างในกรุงเทพอะไรมันก็เร็วๆไปหมดเลยอ่ะผมตามไม่ทันนะเมื่อไม่กี่วันก่อนผมยังอยู่บ้านนอกไม่มีใครรู้จักผมอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวคุณอยู่ๆไปก็ชินเองแหละที่นี่มันก็แบบนี้แหละอะไรๆก็ผ่านไปเร็วไปหมดอ่ะถ้าเกิดคุณมีโอกาสนะคุณคว้าไว้ไม่ทันคุณก็อดแต่คุณเก่งไงคุณก็เลยคว้าไว้ได้โอ้ยผมไม่ได้เก่งหรอกครับมีคนเก่งกว่าผมตั้งเยอะคนเก่งน่ะก็คือคนมีความสามารถที่เหมาะสมกับโอกาสคุณคุณลองคิดดูสิถ้าเกิดคุณไม่ได้หัดเล่นกีตาร์คุณร้องเพลงไม่เป็นเขาไม่ให้คุณมาเป็นนักร้องนะคุณก็ทำไม่ได้ใช่ปะแต่ถึงแม้ว่าคุณจะเก่งกว่านี้นะแต่ไม่มีโอกาสผ่านมาคุณก็ไม่ได้เป็นนักร้องอยู่ดีคุณอย่าคิดว่าคุณไม่เก่งนะคุณอะเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับโอกาสนี้ไม่ต้องกลัวฉันจะอยู่ข้างคุณเองแบบนี้ได้ยังไงครับไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับผมเลยกูเกิลบอกมาร้อยล้านทำงานยังไงวะเนี่ยกว่าจะรายได้ได้ร้อยล้านเนี่ยเดี๋ยวก็โดนด่าอีกหรอกก่อนขอคุยด้วยหน่อยดิรันไม่สะดวกคุยรันไม่สะดวกอีกแล้วอ่ะรันหนีกรอนตลอดเลยนะแล้วเมื่อไหร่เราจะเข้าใจกันอ่ะกรอนกรอนจะคุยอะไรกับรันอีกเรื่องของเรามันจบไปแล้วนะมันยังไม่จบรันกรอนไม่เชื่อว่ารันจะลืมเรื่องของเราง่ายๆรันไม่ได้ลืมแต่ตั้งแต่กรอนมาอยู่ที่นี่กรอนก็ไม่ใช่คนเดิมที่รันรู้จักอยู่แล้วนี่กรอนไปเถอะกรอนเหมือนเดิมนะรันThank you.
อกแล้วไงถ้าจะเปิดห้องอ่ะก็พูดกันดีๆคุณกฤตครับคือคุณมาอยู่หน้าห้องผมแล้วเจอผมไม่ต้องทำมันเป็นตกใจผมต่างหากที่ควรตกใจที่เห็นเด็กฝึกงานขึ้นมาอยู่บนนี้อีกแล้วคุณกฤตครับผมขอโทษครับคุณไม่ต้องขอโทษไปเรียกหัวหน้าคุณมาผมไล่คุณออกสนับสนุนโดยอิชิตันรสต้นตำรับหอมเพราะผสมดอกชาโอ้โหโอ้ยก็เพราะว่าฉันยังเธอจะขอมารักให้กับเธอหักตัวไม่เป็นต้องทำยังไงมันไม่ค่อยมั่นใจพอได้ใกล้เธอความลับเบอร์